สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็พามาดูสนามแข่งรถที่ห่างจากตัวบริสเบนประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับประมาณ60กว่ากิโลเมตรก็เป็นสนามแข่งแล้วก็สนามซ้อมทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของมอเตอร์ไซค์กำลังซ้อมกันอยู่นะครับก็มีหลายคันเลยทีเดียวที่อยู่ในสนามณตอนนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงพอสมควรอยู่นะครับตรงทางเข้านะครับก็จะมีที่สำหรับตั้งแคมป์เราสามารถมาพักแรมตรงนี้ได้เลยตรงหัวมุมนะครับเราก็จะขับรถเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงป้ายแล้วก็เลี้ยวขวาตามป้ายได้เลยเราสามารถมาจอดรถข้างในได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงซ้อมไม่ใช่การแข่งขันก็เลยมีที่จอดรถเยอะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารที่พักของรถแข่งนะครับก็มีหลากหลายคันเลยทีเดียวมาจอดอยู่ข้างในนี้ลักษณะการขนรถมอเตอร์ไซค์มาทำการซ้อมที่สนามแห่งนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในวันแข่งน่าจะมีเยอะกว่านี้อันนี้เป็นวันซ้อมนะครับก็มีการจัดเตรียมมีที่พักของรถด้วยนะครับจะได้ยินเสียงมอเตอร์ปั่นไฟนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะใช้ไฟเป็นของตัวเองก็จะมีเครื่องปั่นไฟอาคารหลังนี้ผมจะลองขึ้นไปให้ดูนะครับเวลาเรามองจากอาคารนี้เราจะเห็นมุมเป็นยังไงบ้างแล้วตามด้วยภาพมุมสูงครับมีห้องน้ำชายหญิงอยู่ตรงนี้นะครับมีร้านกาแฟนะครับมีอาหารการกินถ้าใครไม่ได้เอาอาหารมาก็มาแวะที่นี่ได้หลังจากร้านกาแฟนะครับก็จะมีโกคาร์ทนะครับให้เราได้ไปเล่นกันเป็นสนามเล็กๆตอนนี้นะครับฝนกำลังตกนะครับทุกคนก็ทยอยกันกลับด้านหลังผมเห็นไหมครับรถคันนี้นะครับก็ทยอยเอามอเตอร์ไซค์ตัวเองขึ้นรถกลับบ้านหลายคันก็กลับไปแล้วนะครับเสียดายนะครับวันนี้ไม่ได้ดูรถยนต์ในการซ้อมแข่งในวันนี้ได้ดูแต่มอเตอร์ไซค์ก็จะมีอะไรดีๆมานำเสนอในคลิปต่อไปก็ติดตามกันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม